ที่อุดรธานีที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งมีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นนะคะน้องพนักงานผู้หญิงก็ยืนจัดเรียงสินค้าตามปกติแต่อยู่ๆคนก่อเหตุค่ะเดินเข้าไปโดยใส่หมวกอันกันน็อกในการอำพรางใบหน้านะคะแล้วก็เอามีดจ้วงแทงผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บเนี่ยยืนจัดเรียงสินค้าอยู่นะคะส่วนคนก่อเหตุเดินเข้าไปประชิดต,ตัวแล้วก็เอามีดจ้วงแทงพนักงานที่กําลังจัดเรียงสินค้าก็ล่องอีกมุมนึงจับภาพสอดรับกันได้ผู้บาดเจ็บถอยจนสุดทางจนมุมเลยค่ะ และพยายามที่จะเอามือกำมีดเอาไว้เพื่อให้ไม่เพื่อไม่ให้มีดมาถึงตัวส่วนเสื้อเขียวอีกคนนึงคือผู้จัดการวิ่งมาช่วย ก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเพราะว่าคนก่อเหตุมันวิ่งไล่ไล่แทงมาหลังจากนั้นคนก่อเหตุเดินหนีออกไปเลยหลังจากเกิดเรื่องขึ้นค่ะทางตํารวจสพเมืองอุดรธานีลงพื้นที่ไปมีคนเจ็บสองคนนะคะผู้หญิงคนเจ็บชื่อว่าทิติมาอานดีอายุ28ปีเป็นพนักงานร้านถูกมีดบาดท,ที่มือกับนิ้วอีกคนนึงเป็นผู้จัดการค่ะชื่อว่าพงศกรทีนี้จากการตรวจสอบดูผู้จัดการบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยพนักงานผู้หญิงก็จัดเรียงสินค้าตามปกติอยู่ๆเขา ของเสียงร้องก็เลยเดินจากเคาน์เตอร์ไปดูเห็นว่ากําลังแย่งมีดกับคนบาดเจ็บอยู่แต่สุดท้ายคนร้ายเนี่ยวิ่งหนีออกจากร้านไปโดยที่ไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไปเลยคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เชื่อไหมว่าผู้หญิงคนนี้เธอวิ่งหนีตายออกมาขอความช่วยเหลือกับแม่ค้าขายผลลไมหน้าร้านน่ะเพราะเธอกลัวว่าคนก่อเหตุมันจะย้อนกลับมาทําร้ายใหม่แต่สุดท้ายหนีไปเลยนะคะคนบาดเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้ทางตํารวจไปตรวจสอบเหตุตํารวจบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าคนร้ายไม่น่าจะประสงค์ต่อทรัพย์เพราะว่า ทรัพย์สินน่ะมันจะอยู่ที่เคาน์เตอร์ที่อยู่หน้าร้านแต่คนร้ายเดินเลยจากเคาน์เตอร์วนมาที่ท้ายของร้านแล้วตรงเข้าไปแทงพนักงานผู้หญิงรายนี้พอแทงเสร็จปุ๊บวิ่งออกจากร้านไปแล้วผ่านเคาน์เตอร์คิดเงินโดยที่ไม่ได้ไปเอาเงินหรือทรัพย์สินอะไรเลยตำรวจบอกว่าไม่น่าจะประสงค์ต่อทรัพย์นะคะน่าจะเป็นเหตุการณ์ความบาดหมางส่วนตัวหรือไม่ก็เรื่องชู้สาวแต่ว่าเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นให้ปากคําอย่างละเอียดได้เดี๋ยวตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีค่ะแล้วอุกอาจมากเลยนะ นะครับ